จอบนะครับสวัสดีครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาชมนะครับการปลูกพืชหลังการทำนาหลังการทำนาเราจะทำอะไรบ้างเพื่อนๆพี่ๆทำอะไรกันบ้างครับหลังการทำนาของผมนะครับเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำนานะครับพาพี่น้องมาดูสดชื่นหน่อยนะครับว่าหลังการทำนาเนี่ยผมก็จะเตรียมแปลงในการปลูกแตงโมนะครับเป็นแปลงดินแล้วก็เป็นการทำระบบน้ำที่เรียกว่าเอาตามมีตามเกิดนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าแตงโมของเราเนี่ยปลูกในระบบที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นผลยังไงนั้นจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปนะครับถ้าใครอยากไปดูเรื่องแตงโมนะครับท้ายคลิปแต่ว่าตอนนี้ให้มาดูเพื่อนนะครับหลังทำนาทำอะไรทำนาครับอันนี้เป็นข้าวนาปลังข้าวนาปลังคือข้าวที่ถึงอายุเก็บเกี่ยวก็เก็บเลย3เดือน4เดือนนะครับได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับประมาณ4เดือนตรงนู้นข้าวนาปีก็คือจะปลูกตามฤดูกาลนะครับตอนนี้ที่สวนเนี่ยก็นะครับเริ่มปลูกพืชขึ้นมามีกล้วยมีอะไรนะครับจากเดิมถ้าใครเคยติดตามเนี่ยจะเป็นแปลงนาธรรมดานะครับทีเนี้ยเราก็จะปลูกพืชมะละกอนะครับเริ่มมีกินเริ่มมีทานไปเรื่อยๆมะละกอที่เห็นมันว่างนะครับก็เด็ดไปทำลงทานนะครับรวมไปถึงก็ต้นนี้เป็นพุทรานะครับต้นเท่าเดิมเลยนะครับถ้าในกระถางจะต้นเท่านี้แต่ถ้าเป็นต้นที่ผมปลูกลงดินนะครับนี่จะท่วมหัวแล้วนะครับเป็นน้ำอ้อยนะอันนี้เป็นข้าวเจ้ามะลิดำนะครับก็ดำไปแล้วครึ่งนึงนะครับเนี่ยก็จะให้เห็นทดลองเลยว่ามันจะเป็นยังไงเจออุปสรรคอะไรบ้างก็จะพาสนุกไปด้วยกันส่วนพืชตรงนี้นะครับเป็นของเฮียท่อมเฮียตั้มเอาท่อมให้มาก็เลยไปปลูกเนี่ยตรงนี้อยากให้ดูมากๆนะครับเขียวมากๆเลยต้นนี้เป็นเคลนะครับเคลเขียวไหมครับเขียวมากๆเลยพี่น้องเนี่ยนี่ครับแบบนี้เลยฤดูเขาแล้วล่ะครับต้นเคลพวกนี้ไม่ได้มาจากการเพาะเมล็ดนะครับเป็นมาจากเนี่ยฮะหากมาจากพวกนี้นะครับมาเสียบปักชำลงไปนะครับตอนแรกก็ต้นเล็กๆทีนี้เราก็ดูแลด้วยการปรุงดินปรุงดินคือสำคัญเลยนะพี่น้องปรุงดินคือสำคัญเลยและทีนี้เราก็ให้น้ำหมักปลาทะเลนะครับไม่ต้องให้เยอะแต่เน้นให้บ่อยนะครับก็คือถ้าต้นเล็กๆเนี่ยเราให้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับแต่ถ้าโตมาประมาณนี้เราให้ประมาณ1ช้อนโต๊ะไม่ต้องเกินนี้ต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับสามารถลดโดนใบได้แล้วก็ให้ทางดินได้นะฮะแล้วก็จะมีเมลอนนะครับเมลอนตรงนี้ผมปลูกไว้นะเห็นไหมฮะเริ่มโตแล้วนะเมลอนในตรงนี้เป็นทำเล็กๆเผื่อเพื่อนๆนะครับที่ปลูกอยู่เนี่ยอยากปลูกกินต้น2ต้นใน2ต้นนะครับแตงโมตรงนี้แตงโม2ต้นนะครับในกล่องโฟมนะครับในกล่องโฟม2ต้นนะครับตรงนี้จะเป็นโซนอิฐบล็อกนะครับตอนนั้นน่ะผมเพิ่งเก็บไปเนี่ยก็คือสวยแล้วแหละนี่ผมเด็ดไปแต่งสาวขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็มีพริกมองยังไม่เห็นหรอกต้นมะเขือเทศนะครับเขียวขึ้นแล้วหลังให้น้ำหมักปลาทะเลอย่างเดียวนะครับก่อนหน้านี้ให้เป็นน้ำหมักเศษอาหารเนี่ยมันกึ่งๆนะครับพอให้เนี่ยโอ้โหชัดเจนมากในโซนตรงนี้ผมก็จะปลูกเป็นพืชที่เรียกว่าเก็บกินได้ตลอดนะครับเคลื่อนย้ายได้ด้วยก็คือปลูกในกะละมังนะครับจะมีหยอดเมล็ดไปแล้วนะครับสีนี้เหลือพวกนี้ตากดินไว้ก่อนนะส่วนตรงนี้นะครับมันเขาเรียกว่ามันมีต้นไม้นะครับแสงเข้าไม่เต็มวันผมก็จะเป็นการปลูกพวกผักแพรวสะระแหน่นะครับพวกตระกูลเม้นพวกขิงข่านะครับเนี่ยโซนนี้ลงทั้งหมดเลยส่วนตะไคร้เนี่ยผมปลูกไว้ในวงล้อก็มีในกระถางก็มีในดินก็มีนะครับตะไคร้มันง่ายอยู่แล้วเราก็จะปลูกพืชนะครับตามความเรียกว่าชอบของอุปนิสัยพืชแต่ละชนิดนะใบชะพลูใช่ไหมครับก็ปลูกไปผักชีใบเลื่อยนะครับตรงนี้นะครับก็ปลูกไปรวมไปถึงพวกไม้ประดับอะไรที่เราชอบนะครับพวกอะไรต่างๆนี่คุณก็สามารถมาลงตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าเหมาะกับแดดไม่ต้องแรงนะครับส่วนโซนพวกนี้มันก็จะแบบพวกต้นหอมพริกหวานนะครับตรงนี้พริกหวานในกระถางนะครับนี่ต้นผักชีต้นนะครับเนี่ยสวิชาทีนี้จะพาไปดูสวนฝรั่งก่อนไปดูแตงโมเดี๋ยวผมพาไปดูสวนฝรั่งผม
ในโซนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่ภูมิใจนำเสนอนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วจากพื้นที่เดิมนะครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับมีหญ้าขึ้นเยอะเนี่ยทีนี้เราเริ่มปรับเปลี่ยนนะครับตอนแรกก็จะปลูกพืชปกติเนี่ยตรงนี้อ้าวแต่มาคิดไปคิดมาเฮ้ยเราน่าจะทำเป็นโซนที่แบบดูแบบไม่น่าเบื่อแล้วก็กินได้ด้วยนะฮะแล้วก็เก็บกินได้ยาวๆหน่อยอย่างเช่นเคลเนี่ยผมก็เพิ่งเอากิ่งชำเหมือนกันจากต้นนั้นต้นเดียวแหละครับมาปักชำแล้วก็เอามาลงไว้ตรงนี้นะครับส่วนพริกเนี่ยผมจะย้ายออกไป2ต้นนี้ให้มันเป็นอันนี้แต่ต้นนี้จะเหลือไว้นะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นเคลเนาะแล้วก็จะพริกเหลือต้นนึงตรงอันนี้ก็จะเป็นสวิตชาร์ตนะครับหลากสีรวมไปถึงจะมีพริกที่เผ็ดที่สุดนะครับอีก1ตัวด้วยนะเป็นลูกเล็กๆอ่ะครับแต่เป็นต้นกล้าอยู่ผมหวานๆแฝงๆไว้เดี๋ยวหาที่ปลูกมีต้นหอมบ้างอันนี้มะเขือขาวผลขาวนะครับตรงนี้เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับมันจะสวยๆดกๆเป็นชอบๆเป็นพวงๆอันนี้โซลาริโน่นะครับเป็นมะเขือเทศทานสดอันนี้เป็นต้นพริกหวานนะครับที่ลงไว้อาจจะออกแบบแนวฝรั่งเอ้าทุเรียนมันเป็นฝรั่งได้มั้ยก็เป็นได้นะครับดูเรียนนะครับดูเรียนชอบๆๆๆนะครับส่วนตรงนี้ผมปลูกไปแล้วผมไม่ถอนทิ้งนะครับตรงนี้เป็นอาจจะไม่ดูฝรั่งเท่าไหร่หรอกครับแต่ฝรั่งก็เขาก็ทานนะบางทีก็เห็นนะครับนั่นคืออะไรนะฮะถั่วพูมันมีสีม่วงกับสีเขียวผมเลือกเฉพาะสีเขียวเพราะว่าสีม่วงมันสวยแต่ว่าผมชอบสีเขียวทานแล้วรู้สึกว่ามันแซ่บกว่ามันหย่ำแล้วมันเข่าเขียวนะพี่น้องผมเลยมาร์กนะฮะตอนนี้ก็เริ่มออกดอกนะครับแล้วก็ติดยาวไปแล้วครับยาวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพันเถาเขาเนี่ยหักจ้อยพี่น้องมือเนี่ยมันจับอย่างมันเป็นตะลอดป่ะเนาะมือห้อนเถอะจับแล้วยอดหักนะคะแล้วก็จะมีในโซนของอันนี้ฟักทองบัตเตอร์นัทนะครับฟักทองบัตเตอร์นัทเนาะนี่มีเต่าแตงไม่มีเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับนะฮะนี่แหละก็เลยอยากมาพามาดูโซนอันนี้มีคนให้มาเพาะมานะครับผมก็เลยเพาะให้น้องๆเขาให้เพาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับปะท้ายคลิปเดี๋ยวไปดูโซนนี้นะครับเห็นไหมทางนู้นนะครับมือกล้องเลื่อนๆมาเลยค่อยๆเดินมาพาเขาชมบรรยากาศด้วยก็เริ่มปรับปรุงที่ต่างๆเดี๋ยวผมจะไปเอารถไถเดินตามนะครับมาจากการแปลงแตงโมเพื่อจะเริ่มทำการปลูกแตงโมส่วนโซนนี้ก็คือจะเป็นผักต่างๆที่ผมปลูกไว้นะอันนี้จะเป็นสลัดนะครับอันนี้นกมากินเนาะจะมีนกมาจิกนะครับพวกนี้อันนี้เป็นพืชที่เรียกว่าดอกไม้บ้างที่ผมจะอยากรู้ว่ามันจะเป็นต้นยังไงนะครับเนี่ยมันโดนนกมาจิกกินจริงๆอ่ะใบมันถึกจิกพี่น้องร่อนหมดเลยนะครับเหี้ยนหมดเลยครับพี่น้องแล้วก็จะมีพวกเคล1ถาดน่าจะเป็นถาดนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นพวกคะน้าเป็นอะไรพริกนะครับสลัดอันนี้สลัดกรีนโอ๊ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลัดแก้วนะครับผักเนี่ยแก้วห่อกลมๆสวยๆนะครับผมก็จะเลือกพันธุ์ที่ผมชอบและสิ่งที่น่ายินดีอีกนะครับกล้วยนะครับตรงที่เราเห็นตรงนี้นะครับออกให้กินอีกแล้วนะฮะอันนี้เป็นหอมเขียวเตี้ยนะฮะนี่ในโซนนี้เลยนะฮะที่ผมจะพาทุกคนมาปลูกนะครับส่วนตรงนี้ผมก็ลงตรงนี้ไว้นะผมเคยทำที่นครพนมเนี่ยดีมากๆเลยพริกไทยนะครับปลูกไว้กับต้นมะม่วงเนี่ยนะให้เขาเลื้อยแล้วก็ได้เก็บกินนะครับเวลาเราเก็บเนี่ยได้เยอะเลยนะครับในครั้งนั้นผมรู้สึกเอ้ยสิ่งที่เราเคยทำมามันทำได้ดีแล้วก็มันดูแลง่ายนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะที่ทำไว้ส่วนตรงนี้นะครับที่ผมจะปลูกแตงโมหลังการทำนานะครับปกติมันไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะผมถ่ายไว้แล้วถ่ายตากไว้ประมาณ2สัปดาห์ปกติก็จะเป็นพื้นที่แบบนั้นนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็ปรับแต่งพื้นที่นะฮะให้เรียกว่ามันเกิดประโยชน์ในหลังการทำนาเพื่อจะไว้กินไว้ขายไว้จำหน่ายนะการปลูกแตงโมก็จะเป็นการเตรียมดินแล้ว2สัปดาห์แล้วผมก็จะมาไถเพื่อเตรียมแปลงเพื่อจะหยอดเมล็ดนะครับแล้วก็จะดูแลต้นแตงโมนะให้มันเจริญเติบโตนะครับแปลงนี้ก็ถือว่าแปลงเล็กๆแปลงทดลองนะครับอีกแปลงที่ผมถ้าแปลงนี้จบแล้วทำได้ดีแนวโน้มที่ดีผมอ่ะจะมีแปลงที่ไม่ได้ติดกับไร่อ้อยของพ่อกำนันนะครับพ่อผมมาทำอ้อยนะครับพ่อเพื่อนนะฮะ
ก็จะไปทำอยู่ตรงนู้นนะครับจะเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ใหญ่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับยังไม่พูดถึงเรื่องลบพืชปลูกพืชใน2โรงเรือนโน้นอีกนะนะครับนี่ไงที่ผมบอกว่าพุทรานะครับผมปลูกไว้อ่ะใหญ่มากถ้าเทียบกับการที่ปลูกลงกระถางนะครับแต่ว่าบางคนน่ะไม่มีดินพื้นที่จำกัดปลูกในกระถางก็จะเป็นประมาณนั้นถ้าดูแลดีๆมันจะโตกว่านั้นแล้วก็ลูกใหญ่ได้ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไว้ลูกได้ไม่เกิน30ลูก30ผลต่อต้นนะครับแต่ตรงเนี้ยอนาคตมันได้มากกว่า30ผลแน่นอนนะผมห่อผลไว้แล้วนะนะครับอันนี้เป็นพุทราน้ำอ้อยนะครับปลูกน่ะประมาณปีนะครับประมาณ1ปีแต่ไอ้ในกระถางที่คุณเห็นอ่ะ2ปีนะครับ2ปีเนี่ยมันใหญ่กว่ากันได้มากเลยแล้วปีหน้าเนี่ยผมก็จะมีการตั้งสาวแต่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมชำนาญการแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูว่ามันเป็นยังไงต้นเนี้ยต้นพันธุ์ผมซื้อมา400บาทนะครับต้นเดียวนะแต่ผมต้องสั่งมา2ต้นนะอีกต้นนึงน่ะน้องโดนลมพัดนะหักไปผมก็เลยต้นที่ผมเพาะในกระถางมาลงแทนต้นนี้นะก็คือเป็นจุดเดียวกันโอเคยังไงคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทำนะครับใครอยากทำอะไรอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้วันนี้เดี๋ยวผมขอตัวนะครับไปทำแปลงแตงโมนะครับหลังการทำนาแหละเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งต่อไปผมป้อน Farming Thailand ปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากเจอกันใหม่สวัสดีครับ